คำเตือนอีกครั้งนะครับสำหรับน้องๆนะครับอย่าทำตามคลิปนี้นะครับเนื่องจากอาจจะเกิดได้รับอันตรายได้น้ำหนึ่งนะครับวงจรช็อต2นะครับอุปกรณ์ได้รับความเสียหายนะครับแต่ถ้าใครนะครับเรียนรู้ที่พอจะมีความเข้าใจแล้วนะครับก็ลองต่อดูนะครับแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ความระมัดระวังของผู้ใหญ่นะอย่าทำเองแบบนี้นะครับอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับสรุปนะครับเมื่อตะกี้ที่ผ่านไปนะครับก็สรุปก็คือเมื่อโหลดนะครับเริ่มกินกระแสสูงนะครับหรือเกิดการช็อตนะครับพอเกิดการช็อตเนี่ยกระแสจะเริ่มดึงและนะครับดึงไปเกิดการไหม้นะครับดึงไปเผาโดยตรงนะครับเป็นนิวเคลียร์ปฏิกิริยานิวเคลียร์เลยนะครับโหลดนะครับเกิดการกินกระแสสูงนะครับก็คือ LED เนี่ยเขากินกระแสสูงนะครับเริ่มดึงกระแสนะครับเขาจะมาดึงจากตัวที่จ่ายมันมานะครับก็เปรียบเสมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้านะครับพอหม้อตัวเนี้ยเริ่มช็อตนะครับก็จะดึงกระแสมาสูงดึงสูงจากเริ่มตอนแรกที่กินระดับมิลลิแอมนะครับจะเริ่มกินระดับ10มิลลิแอมก็เริ่มกิน100มิลลิแอม200 300 400 500แค่เริ่มกินแค่500มิลลิแอมเนี่ยตัวนี้ก็ไหม้แล้วนะพาเทนจิโอเมเตอร์นะครับห้ามนำไปต่อควบคุมโหลดโดยตรงนะครับแล้ววิธีการแก้ปัญหาทำยังไงนะครับเขาจะใช้พาเทนจิโอเมเตอร์เนี่ยครับไปควบคุมให้ตัวอื่นนะครับจ่ายไฟแทนตัวมันเองนะครับแบบนี้นะครับนะครับเขาจะใช้พาเทนจิโอเมเตอร์นะครับไปสั่งให้ตัวมอสเฟสหรือทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับหรือ IGBT อะไรก็แล้วแต่นะครับไปจ่ายไฟให้โหลดโดยตรงนะครับแบบนี้นะครับจะทำให้ตัวเนี้ยลดภาระการทำงานนะครับกระแสเนี่ยจะไม่วิ่งผ่านตัวนี้โดยตรงนะครับกระแสจะวิ่งเข้าทางนี้แต่ตรงเนี้ยจะมีแค่แรงดันออกมานะครับกระแสจะต่ำมากจะทำให้ตัวเนี้ยทนทานนั่นเองแล้วก็โหลดเนี่ยก็จะได้รับพลังงานโดยตรงเลยต่อให้โหลดเนี่ยช็อตก็ตามนะครับแต่ตัวเนี้ยก็จะจ่ายกระแสให้ไปอย่างหมดเลยก็คือจนไปทำให้โหลดเนี่ยเริ่มไม่กินกระแสนะครับการช็อตเนี่ยก็เป็นการทำงานอย่างหนึ่งนะการช็อตของโหลดเนี่ยก็เป็นการทำงานอย่างหนึ่งนะครับแรงจ่ายไฟเนี่ยจะไม่สนใจหรอกว่าโหลดจะช็อตหรือเปล่ามันไม่สนใจนะครับนั่นจึงเกิดระบบ protection ขึ้นนะครับเมื่อ protection พบการช็อตเนี่ย protection จะมาสั่งให้ potentiometer เนี่ยหยุดการจ่ายไฟหรือหยุดการ bias นะครับนั่นก็คือหลักการออกแบบวงจรไฟฟ้านั่นเองนะครับผมโอเคก็ยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งคลิกนี้ไปไหนนะครับเราจะต้องมีเรื่องติดตามกันอีกนะครับเราจะต้องมีการติดตามนำผลเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระดาษนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับพาเทนดิโอมิเตอร์เนี่ยนะครับข้อเสียก็คือรับกระแสได้ต่ำมากนะครับเมื่อโหลดเริ่มกินกระแสนะครับกระแสจะทำการถูกดึงลงไปที่โหลดนะครับทำให้ตัวนี้ไหม้นะครับวิธีการออกแบบที่ถูกต้องนะครับเขาจะให้พาเทนจิโอเมเตอร์นะครับสั่งทรานซิสเตอร์นะครับหรือ MOSFET หรือออปโตอะไรก็แล้วแต่นะครับออปโตหรือ IGBT อะไรก็ได้ที่เป็นตัวเป็นวาล์วไฟนะครับไปจ่ายให้โหลดนะครับจะทำให้ระบบเนี้ยปลอดภัยมากขึ้นกับตัวพาเทนจิโอเมเตอร์แล้วก็ปลอดภัยกับวงจรด้วยนะครับแล้วก็จะตัวเนี้ยถ้าเกิดการช็อตหรือการกินแสเนี่ยเขาจะออกแบบให้มี OC นะครับไปสั่งการให้ตัวเนี้ยหยุดการทำงานนะครับพอหยุดการทำงานนะครับกระแสก็นะครับกระแสก็จะเป็นศูนย์นะครับก็คือหยุดการจ่ายไฟนี่คือหลักการออกแบบของวงจรไฟฟ้าทุกชนิดเลยนะครับให้เราจำหลักการนี้ไว้นะครับพอเราจำหลักการนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับการไล่ซ่อมหรือการจะสร้างชิ้นงานสักชิ้นหนึ่งนะครับมันสามารถทำได้เลยนะครับผมวิธีการต่อใช้งานนะครับต่อยังไงนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไม่ขยายความเรื่องของทรานซิสเตอร์นะจริงๆผมมีในใจแล้วว่าคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องนี้แหละทรานซิสเตอร์นะครับเรื่องการต่อใช้งานทั้งสองแบบเลยว่ามิเตอร์ทรานซิสเตอร์แบบ NPN นะครับแล้วก็ PNP เนี่ยนะครับผ
ผมจะทำทั้งสองแบบเลยในคลิปหน้านะครับก็อย่าพลาดนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับก็กดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเพื่อให้ AI ของ YouTube เนี่ยทำการแจ้งเตือนนะครับคุณก็จะมีความรู้ดีๆนะครับไว้ใช้งานนะครับไว้แก้ไขปัญหางานได้นะครับสำหรับสายช่างนะหรือคนสนใจอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันนะครับหลักการประมาณนี้นะตัวต้านทานปรับค่าได้สั่งทรานซิสเตอร์จ่ายกระแสให้โหลดนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับหลักการนี้ก็คือเป็นหลักการที่ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะครับตัวชาร์จแบตนะครับหรือการเลือกกระแสแรงดันให้โหลดไปใช้งานได้ตามอิสระเลยนะครับผมโอเคจบไปเนี่ยตัวนี้ช็อตนะครับก็เก็บก่อนนะครับช็อตนะครับเนี่ยอ่ะโอเคเราก็มาต่อกันที่ตรงนี้เลยนะครับวิธีการต่อยังไงนะครับจบไปเดี๋ยวตอนนี้ไปก่อนนะครับวิธีการต่อนะครับพาเทนเดียมิเตอร์เนี่ยจะต้องไปสั่งนะครับทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ก็จะมี3ขาใช่ไหมครับทรานซิสเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่3ขาด้วยกันนะครับในที่นี้จะเรียกว่าขา B นะครับขา C แล้วก็ขา E นะครับเป็นชนิด NPN นะครับ NPN นะครับทรานซิสเตอร์จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นรูนะครับแบบนี้นะโอเควิธีการก็คือเราจะนำแรงจ่ายที่ควบคุมแรงดันแล้วเนี่ยนะครับมาสั่งให้ขา B นะครับมาสั่งการให้ขา B นะครับได้เป็นตัวสั่งนะครับส่วนกระแสนะครับกระแสจะไหลจากขา C มาขา E นะครับเป็นกฎของทรานซิสเตอร์ชนิดนี้นะกระแสนะครับอันนี้ก็คือขา C นะขา C ผมต่อให้ตรงนี้กระแสจะถูกไหลจากตรงนี้นะครับออกมาขานี้นะครับขานี้จะเป็นขาเอาพุทนะครับในที่นี้ผมจะติดศัพท์คำว่าเอาพุทนะครับก็เข้าใจว่ามันเป็นทางออกแล้วกันนะครับหรือผลลัพธ์ที่ถูกสั่งงานมาแล้วนะครับเป็นหลักการของคอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับแล้วเอาพุทนะครับก็จะมาขับโหลดที่เป็นขั้วบวกครับแล้วก็โหลดที่เป็นขั้วลบก็จะถูกต่อไปที่ตรงนี้เลยนะครับต่อไปที่กาวเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นะเห็นไหมเข้าใจหลักการนี้นะครับให้เราจำภาพแบบนี้นะครับจำภาพไว้ว่านะครับตัวต้านทานปรับค่าได้ชุดนี้คือตัวต้านทานปรับค่าได้นะตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับชุดนี้คือตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับวิธีการทำงานของทรานซิสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปหน้าแบบละเอียดสักเล็กน้อยนะครับก็ไม่ถึงขั้นกับละเอียดมากนะครับเอาชนิดที่ว่าคุณเนี่ยสามารถไปต่อยอดได้นะครับก็เดี๋ยวใครอยากฟังเรื่องทรานซิสเตอร์การต่อใช้งานเนี่ยคลิปหน้านะครับจะลงลึกเกี่ยวกับตัวนี้เลยนะครับว่ามันมีการวัดตัวเสียตัวดีนะครับหลักการทำงานนะครับขาไหนไปขาไหนนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะมาคร่าวๆกันในเรื่องของทรานซิสเตอร์นะครับการวงจรที่เราจะไบอัสเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นโหลดนะโหลดที่เป็น LED ก็ได้ครับหรือเป็นมอเตอร์ก็ได้นะมอเตอร์ที่เป็นบวกลบนะครับมอเตอร์นะครับหรือจะเป็นเรื่องของแสงเรื่องของหลอดไส้ที่เป็นไส้12โวลต์นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโอเคเมื่อเราสั่งการจากพาเทนเดียมิเตอร์เนี่ยตั้งแต่0ถึง12โวลต์เนี่ยนะแรงดันจะถูกไบอัสมาที่ขา B นะครับจากนั้นขา B เนี่ยจะเป็นตัวสั่งนะครับสั่งให้ไฟที่มารอที่ขา C เนี่ยนะครับออกมาที่ขา E เนี่ยตามแรงดันที่มันถูกสั่งมานะครับหลักการเบื้องต้นเป็นแบบนี้นะครับกระแสจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโหลดนะครับจะกินกระแสเท่าไหร่นะครับถ้าโหลดกินกระแสเยอะนะครับมันจะได้รับกระแสเต็มที่เลยที่โหลดที่กระแสจะสัมพันธ์กับแรงดันเนี่ยมันจะได้รับเต็มที่เลยนะจะมีพลังงานมากล้นเหลือที่จะจ่ายให้นะครับแน่นอนครับเมื่อกินกระแสเยอะนะครับตรงนี้ก็จะร้อนนะครับร้อนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทรานซิสเตอร์เนี่ยเขาจะทนความร้อนได้สูงนะครับซึ่งทนมากกว่าตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับเขาจะไม่ไหม้นะครับใน150องศาเนี่ยสบายๆเลยนะครับสำหรับตัวเขาเองเนี่ย
นะครับ100องศาเนี่ยสบายๆแต่ว่าตามหลักจริงๆน่ะเวลาถ้าเราถูกระบายความร้อนนะครับมันก็จะอยู่ประมาณสัก50องศาโดยประมาณนะครับก็จะไม่ร้อนนะครับโอเควงจรเป็นแบบนี้นะเราต่อแบบนี้นะโอเคก็มาวางบนขนมปังเลยนะครับวางบนบอร์ดเลยนะครับแล้วก็เราจะทำการเริ่มวางแล้วโอเคทรานซิสเตอร์ที่เราจะเลือกใช้นะครับก็เป็นรุ่น SXW นะครับ 13007E นะครับก็คือเป็นทรานซิสเตอร์แบบชนิด NPN นะครับ NPN นะครับมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีชีทให้คร่าวๆนะครับก็คือเมื่อเรานำเบอร์เนี่ยนะครับเรานำเบอร์ไปค้นใน Data Sheet นะครับก็จะเห็นสัญลักษณ์ของเขานะครับก็จะมีขา1ขา2ขา3แบบนี้นะ BCE นะครับแท็บเนี่ยก็คือเป็นจะเชื่อมอยู่กับขา2นะครับเป็นไฟเข้านะครับเราสามารถบัตรกีให้ไฟเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าขาตรงนี้นะครับเขาจะไม่นิยมนะครับเวลาที่เขาเอาไปต่อนะครับหรือระบายความร้อนเนี่ยเขาจะไม่ให้ตรงนี้แตะซิงค์นะฮะเขาจะมีผ้านะผ้าที่กันเขาจะมีผ้าแบบนี้นะครับเป็นผ้าเป็นฉนวนไม่ให้ไอ้หลังเขาเนี่ยไปแตะซิงค์นะครับจะทำให้ไฟลัดวงจรได้นะครับโอเคนะวิธีการต่อนะครับต่อยังไงนะครับโหลดที่กินกระแสสูงเช่นอะไรบ้างนะครับพัดลมมอเตอร์นะครับหลอดไฟหลอดไส้นะครับกินกระแสสูงที่ให้ความสว่างเยอะนะครับจะกินกระแสสูงต่อกับตัวนี้โดยตรงไม่ได้นะจะไหม้ทันทีนะครับตัวนี้ไหม้เลยนะครับเวลาที่เราจะเริ่มนะครับก็คือนะฮะเราต้องจัดวงจรให้เขาก่อนนะครับวงจรจากไหนไปไหนโอเคเราจะมาเริ่มกันที่หลอดเป็นโหลดก่อนนะครับก็คือหลอด LED นี่แหละนะครับหลอดเป็นโหลดนะขั้วบวกก็คืออันยาวนะครับขั้วลบก็คืออันสั้นนะครับผมจะต้องลากสายไฟมาเส้นหนึ่งนะครับผมจะมีตัวนี้เดี๋ยวผมขาโอเคขา B นะครับขา B มาช่องนี้ขา B เป็นตัวสั่งขา3นะครับโอเคผมเริ่มได้ละขา B ก็คือขาแรกใช่ไหมครับเมื่อเรากลับด้านมาก็จะเป็นขา3โอเคนี่ขา B นะตัวเนี้ยแรงดันที่จะมาป้อนคำสั่งนะครับแรงดันที่จะมาป้อนคำสั่งให้ไฟเนี่ยไปสั่งการให้เปิดนะครับส่วนขา3ก็จะเป็นโอเคเดี๋ยววางใกล้ๆนะครับขั้วบวกนะครับขั้วบวกก็คือขา3ต่อที่ขั้วลบไปแบบขั้ววงจรแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอธิบายก่อนนะก็อันนี้ก็คือเป็นโวลต์เอาท์พุตนะครับโวลต์เอาท์พุตมานะครับมาสั่งการให้ขา B นะครับขา B ของทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับจะเป็นตัวสั่งนะครับรับคำสั่งนะครับจากนั้นไฟจะควบคุมจากไฟขา B เนี่ยก็คือขา3ใช่ไหมครับขากลางนี่ก็คือขา C นะครับขา C เนี่ยเราจะต่อไฟกับแหล่งไฟ12โวลต์นะครับแหล่งไฟ12โวลต์เข้ามานะครับก็คือเราพยายามจัดวงจรให้แบบนี้นะครับแล้วก็ขา E นะครับกระแสจะไหลจาก C เนี่ยไป E นะกระแสบวกที่ถูกรออยู่ตรงเนี้ยจะไหลมาจะไหลมาขา3นะครับก็คือขา E นะครับขา E ก็จะมาที่ขั้วบวกของ LED นะครับส่วนขาลบก็ต่อขั้วลบเลยนะครับจบวงจรนะครับไฟก็จะสว่างนะครับตามที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้ก็เหลือขา E กับขั้วบวกนะครับขา C กับขั้วบวกต่อไฟแรงไฟ12โวลต์นะครับแบบนี้เดี๋ยวหลอดออกก่อนนะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับเห็นไหมครับลักษณะวงจรก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะเผื่อใครตามไม่ทันนะครับตามหลักของวงจรเลยตรงนี้นะครับ V out นะครับตรงนี้นะครับ V out นะครับมาขา B นะครับV out นะครับก็คือขา2ของ potentiometer นะครับวิ่งไปที่ขา1นะครับขา1นะครับอันนี้เรากลับด้านไงแต่ถ้าเราไม่กลับด้านมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับ
โอเคอันนี้บังนะครับนะครับโอเคนะครับโวลต์นะครับจะถูกสั่งการให้ขา1นะครับขา1นะครับจะสั่งการเอาไฟจะที่มารอก็คือไฟ12โวลต์นะครับจากขา C เนี่ยวิ่งมา E นะครับขา E เราก็จะต่อหลอด LED เลยนะครับหลอด LED เนี่ยนะครับแบบนี้นะครับขั้วบวกรอเลยครับแล้วก็จบได้ที่ขั้วลบแบบนี้นะครับแบบนี้นะเห็นไหมแบบนี้พอเราจัดวงจรแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับไฟที่มารอนะครับไฟที่มารอจะอยู่ขา2นะครับจะเอาพุทออกมาตามแรงดันที่ได้รับการไบแอสมาที่ขา3ขา3ก็เป็นขั้วบวกจบด้วยที่ขั้วลบก็ต่อตรงที่ขั้วลบเลยนะครับสังเกตว่าผมจะไม่ใช้ R นะครับจะพยายามไม่ใช้ R เพราะว่าเพื่อง่ายต่อการอธิบายนะครับง่ายต่อการอธิบายเรื่องของหลักการไบแอสนะครับแต่ว่าถ้าเราจะต่อ R ได้ไหมได้นะครับได้เหมือนกันนะครับ R ก็จะช่วยลดแรงดันได้ลดกระแสได้จะทำให้เซฟโหลดได้นะครับเราจะกั้นตรงไหนก็ได้ครับจะกั้นทางเอาท์พุตจะกั้นทางอินพุตก็ได้ R ใช้ได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรื่องตัว R ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแต่คลิปนี้จะต่อตรงเลยนะครับแบบโหดอย่างนี้แหละต่อตรงแบบโหดเขาเรียกว่าต่อตรงแบบไม่มี R เลยแหละนะปรับแรงดันตรงนี้ก็ไฟก็ออกเลยนะครับโอเคนะเราก็ได้วงจรมาแล้วนะครับเป็นวงจรเรื่องของควบคุมแรงดันไฟนะให้กับโหลดโดยใช้ทรานซิสเตอร์นะครับผมโอเคต่อได้วงจรเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเราก็จะเริ่มทดสอบนะครับเราจะเริ่มทดสอบนะครับผมหลอดไฟจะสว่างนะครับโหลดของเราจะมีการช็อตอีกไหมนะครับตัวนี้ถ้าได้รับแรงดันไฟเกินเนี่ยก็จะช็อตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่ช็อตครับจะเซฟตัวนี้มากนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมไฟแทนเรานะครับปรับมิเตอร์รอนะครับขั้วลบจับที่ขั้วลบนะครับเพื่อรอวัดไฟนั่นเองนะครับแรงจ่ายไฟเข้ามาเลยแรงจ่ายไฟก็เป็นขั้วลบนะครับจับที่ขั้วลบเลยนะครับขั้วบวกจับที่บวกเลยนะครับอย่างนี้เลยนะโอเคผมพยายามทำให้ง่ายที่สุดแล้วนะให้มองภาพตามมองไดอะแกรมนะครับแล้วก็เซฟเก็บไว้ได้นะครับถ่ายรูปเก็บไว้นะครับศึกษานะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับมาเห็นคลิปนะครับก็นะกดซับไว้นะครับกดคลิปไว้นะครับแล้วก็เอาไปให้ลูกเนี่ยได้เรียนนะครับเป็นพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราต่อกันเลยนะครับเราจะทดสอบนะครับผมเปิดแหล่งจ่ายไฟแล้วครับ3 2 1นะครับทดสอบดูว่าไฟเข้ามาในวงจรถูกต้องไหมนะครับไฟ V-in ครับไฟ V-in โอ้ไม่เข้านะครับเนี่ยช็อตเรียบร้อยนะกินกระแสเต็มที่เลย What? ต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้ต่อแล้วควรขึ้นนะครับไม่ใช่ต่อผิดใหญ่ยังได้นะครับ จริงๆมันตัวนี้มันช็อตนะครับมันช็อตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เราแกะมาจาก power supply จริงๆผมก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าผมลืมทำมาร์กไว้นะครับเวลาผมหยิบมาใช้งานเนี่ยผมก็ดันลืมวัดก่อนนะครับงั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปสอนในคลิปหน้านะครับไปบอกให้ความรู้ในคลิปหน้ากันนะครับมันช็อตเช็คยังไงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาทดลองก่อนนะครับออนไฟเข้ามาแล้วนะครับในระบบนะครับโอเคเปิดมาแล้วนะครับก็เราจะเช็คไฟเข้ามานะครับนะครับ12โวลต์นะครับไฟมารอ12โวลต์นะครับไฟมารอที่ทรานซิสเตอร์นะครับก็มารอที่12โวลต์เห็นไหมครับเกินมาสักครู่เนี่ยเนี่ยคลิปนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับทุกท่านก็จะเห็นควันพวยพุ่งออกมานะครับเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากตัวทรานซิสเตอร์ช็อตนะครับทรานซิสเตอร์ช็อตเนี่ยก็จะส่งผลให้ตัวนี้ช็อตได้เช่นกันนะครับจะสังเกตว่าตัวฮีทซิงค์เขาเนี่ยจะไม่มีแรงดันไฟนะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ต่อกับกราวอะไรเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีไฟดูดอะไรอย่างแน่นอนนะครับแรงดันไฟเข้าครับ12โวลต์แรงดันไฟออกครับ0โวลต์นะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีการปรับนะครับไฟมารอที่หน้าทรานซิสเตอร์นะครับไฟมารอที่12โวลต์นะครับถูกต้องนะครับคราวนี้เราจะเริ่มปรับกันนะครับเช็ค Vout ก่อนนะครับ Vout เริ่มปรับครับ
แรงดันก็จะเริ่มขึ้นครับถ้าแรงดันขึ้นมาจะถึงจุดที่หลอดไฟเขาทำงานนะครับหลอดไฟก็จะต้องสว่างนะครับเห็นไหมครับเริ่มสว่างมาแล้วนะครับเริ่มสว่างมาแล้วเห็นไหมครับสว่างอยู่ที่ 3.2 โวลต์นะครับเนื่องจากว่าบางทีมันกระพริบนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีการขยับนะครับขยับเจ้าตัวนี้นะครับขยับเจ้าตัวนี้ตอนนี้ก็คือจะยังไม่มีการกินกระแสหรอกครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะไม่ช็อตแล้วนะครับถามว่ามันทำงานได้ดี 100% ไหมไม่นะครับเนื่องจากว่ามันก็ไหมนั่นแหละนะครับแต่ว่าไหมเนี่ยบางทีมันยังทำงานอยู่นะครับมันยังเพราะว่าหน้าแพรของเขาอะหน้าแพรตัวต้านทานเนี่ยมันยังมีชุดที่ยังไม่ไหมอยู่นะครับเพราะว่าก็ยังสามารถนำมาต่อใช้งานได้นะครับตอนนี้นะสังเกตผมลดนะครับหลอดไฟก็จะลดตามนะครับตอนนี้แรงดันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับแรงดันเอาท์พุตนะแรงดันเอาท์พุตจะอยู่ที่ 2.4 นะครับเลื่อนขึ้นครับค่อยๆเลื่อนขึ้นขาดแล้วครับยังไม่ขาดยังไม่ขาดก็คือตัวต้านทานมันไม่ค่อยดีนะครับก็ตอนนี้ก็คือแรงดันไม่ออกแล้วนะเนื่องจากว่าตัวต้านทานเราเริ่มเสียนั่นแหละครับเห็นไหมครับแต่ว่าชุดนี้ก็ยังพอทดลองให้ทุกท่านได้เห็นบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงตัวต้านทานเสียนะเพราะว่าตอนนี้ตัวต้านทานที่ดีหมดล้านไปแล้วนะครับไหม้กันหมดแล้วนะครับไหม้เกิดจากอะไรครับคือเราตั้งใจที่จะทดสอบว่าทำอย่างนี้มันไหม้นั่นแหละนะครับก็เอาตัวดีไปทดสอบมันก็ไหม้จริงๆนะครับเนี่ยครับพอผมทดสอบให้ดูอย่างนี้แล้วนะครับทุกท่านก็ถ้าอยากจะทดสอบที่บ้านนะครับก็ซื้อมาแล้วต่อตรงดูนะครับมันก็จะไหม้จริงๆปรับศูนย์นะครับโอเคอันนี้ก็ไหม้แล้วนะครับใช้งานไม่ได้เบิร์นนะครับไหม้แล้วนะครับตัวนี้ก็ไหม้แล้วเบิร์นนะครับ B นะได้รู้นะครับตอนนี้ทั้งร้านก็มีอยู่4ตัวนี่แหละแต่เดี๋ยวมันมีอีกตัวนึงนะครับจากคลิปซ่อมลำโพงนะครับคลิปที่แล้วนะครับเนี่ยที่ถอดออกมานะครับการยาวนะครับ 10K แต่อันเนี้ยมันเสื่อมนะครับมันไม่ได้ช็อตนะครับแต่ว่ามันยังพอปรับได้แต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีทดลองนะเดี๋ยวใช้ตัวนี้นะครับ B10K นะครับของคุณลูกค้านะครับโอเคนะหมุนปั๊บนะครับโอเคอันนี้ก็เกือบเสียเหมือนกันนะครับเกือบเสียเหมือนกันหลอด LED ช็อตเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันก็เสียเหมือนกันนะครับ LED ช็อตแล้วนะเนี่ยกินกระแสสูงนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้กินกระแสสูงมากนะครับแต่ว่าpotentiometer เนี่ยไม่ร้อนนะครับมาร้อนที่ตัวนี้แทนนะครับร้อนที่ตัว MOSFET แทนนะครับเป็นการแบ่งผักภาระให้ตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับไปร้อนแทนทำงานแทนนะครับนี่เห็นไหมครับแต่ LED ไม่ทำงานแล้วนะ LED ทำงานที่โอ้ร้อนมากนะครับเนี่ยร้อนมากเลยนะเพราะมันช็อตไงนะครับรู้ว่ามันช็อตจริงหรือเปล่านะครับโอ้คลิปนี้ยาวนะครับเนี่ยทดลองซ้ำไปซ้ำมานะช็อตจริงนะครับอันนี้ขาดนะครับช็อตลักษณะขาดขาดไปแล้วช็อตสมบูรณ์นะครับมันก็จะขาดไปโอเคตัวนี้ก็ช็อตนั่นแหละนะครับLED สามารถรับแรงดันได้ถึง12โวลต์เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าแรงจ่ายไฟสูงสุดเราอะตัวเนี้ยผมยังเหลืออยู่ตัวนึงแหละ B50K เนาะแต่ว่าอันเนี้ยเคยควรขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ยังทำงานได้โอเคชุดนี้แหละน่าจะเป็นชุดจบคลิปนะครับชุดจบคลิปต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับผมแรงดันไฟเข้านะครับ12โวลต์นะครับแรงดันไฟออกตอนนี้เราเร่งสูงสุดก็ออก12โวลต์โดยตรงนะครับแล้วก็ขาออกไบอัสจากทรานซิสเตอร์นะครับออก11.4 โวลต์นะครับไฟที่มารอก็ไม่ดรอปลงแต่อย่างใดนะไฟที่มารอก็ยังติดเรียบร้อยนะครับกินกระแสน้อยนะครับเพราะว่า LED กินกระแสต่ำนะครับ
หลอดขาดเรียบร้อยนะถ้าแรงดันไฟสูงของ LED เนี่ยเขาจะทนแรงดันได้ไม่มากนะครับได้ไม่นานมากนะครับหลอดก็ขาดอีกเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้น LED เนี่ยเขาจะไม่ทนกระแสสูงในเวลานานๆ นะครับอาจจะต่อได้แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็จะสามารถเนี่ยครับขาดเรียบร้อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้โหลดที่ LED ก็จะจบเพียงแค่นี้นะครับจะมาพูดถึงโหลดที่เป็นพัดลมด้วยนะครับโหลดที่เป็นพัดลมนี่เลยครับผมเราเอาพัดลมของการ์ดจอยี่ห้อ Asus มานะครับนะครับว่ามันจะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับโอเคอันนี้เราจับที่ขั้วลบเลยนะครับขั้วลบจับตรงไหนก็ได้นะครับเอาตรงนี้ก็ได้เพื่อไม่ให้ผมทับไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเวลามันทำงานแรงมันจะสะบัดนะครับขั้วลบนะครับขั้วลบนะครับส่วนขั้วบวกเนี่ยเราเอามาควบคุมแรงดันจากทรานซิสเตอร์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโหลดที่กินกระแสสูงอย่างเช่นพัดลมนะครับกันนะครับโหลดที่กินกระแสสูงนะครับจากพัดลมเนี่ยนะครับแน่นอนแล้วครับมันต่อตรงจาก potentiometer ไม่ได้แน่นะครับเพราะว่า potentiometer เนี่ยหรือตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยนะครับมันไม่สามารถรับกระแสสูงได้นะครับกระแสสูงเนี่ยมันจะไหม้เลยนะครับการต่อนะครับก็นิยมใช้เป็นภาคขยายโดยใช้ทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET ในการช่วยนะครับวงจรการต่อก็อยู่ใต้ภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะครับในท้ายคลิปคุณก็สามารถแคปเจอร์นะครับแล้วก็นำไปเป็นวงจรพื้นฐานในการตรวจซ่อมหรือการสร้างสิ่งของได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองเร่งพลังงานดูนะครับตัวพัดลมตัวนี้นะครับเวลาที่มันทำงานนะครับมันจะทำงานอยู่ที่ตั้งแต่5โวลต์นะครับถ้าเราเลื่อนขึ้นไปเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเขาจะยังไม่ทำงานนะครับโอเคนะครับทำแล้วนะพอทำแล้วเราสามารถลดได้นะครับลดได้เนี่ยเขาจะทำงานแบบตัวเนี้ยคุณจะเห็นสังเกตเห็นว่ามันจะทำงานเสถียรมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใช้ตัวต้านทานเนี่ยแบบปรับค่าได้นะครับ 50K นะครับตัวนี้ยังหมุนไม่แรงนะครับเนื่องจากว่าเราจะทดสอบให้ดูทีละขั้นตอนครับเราจะอยากจะรู้ว่ามันทำงานที่แรงดันเท่าไหร่นะครับเราจับขั้วลบไว้ก่อนนะครับขั้วลบจับตรงนี้ไว้นะครับโอเคนะโอเคเดี๋ยวท่านจะได้เห็นอะไรต่อจากนี้แหละนะครับมอเตอร์ตัวนี้ตอนนี้ทำงานอยู่ที่แรงดันไบออสทรานซิสเตอร์อยู่ที่ 6.6 โวลต์นะครับแรงดันขาออกของแรงดันขาออกของทรานซิสเตอร์นะครับจะออกอยู่ที่เท่าไหร่ครับเวลาจิ้มก็อาจจะต้องระวังนิดนึงอยู่ที่6โวลต์นะครับก็คือตอนนี้กินกระแสอยู่ที่ 0.043 แอมป์นะครับหรือประมาณ 4.3 มิลลิแอมป์นะครับก็คือตอนนี้มอเตอร์ตัวนี้นะครับกินกระแสอยู่ที่ 0.043 แอมป์นะครับหรือ 4.3 ส่วน100นะครับนี่ครับก็คือ 4.3 ส่วน100แอมป์นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือ4.3 มิลลิแอมป์นั่นแหละนะครับประมาณนี้ถ้าผิดถูกขออภัยนะครับนะครับตอนนี้ก็คือแรงใจตัวนี้จะป้อนไฟสูงสุดที่12โวลต์นะครับคราวนี้ถ้าเราเร่งโวลูมขึ้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพัดลมจะหมุนนิ่งขึ้นเห็นไหมครับพัดลมจะหมุนนิ่งขึ้นนะครับเราสามารถปรับระดับได้นะครับนะควบคุมสั่งการโดยใช้ตัวทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ตอนนี้ทำงานก็มีอุณหภูมินะอุณหภูมิร้อนนะครับตอนนี้นะครับปิดแล้วนะครับเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มหลีนะครับเพื่อเลี้ยงไฟนะครับตอนนี้ก็คือรอบต่ำมากนะครับก็คือpotentiometer เนี่ยตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยเขานิยมไปควบคุมอุปกรณ์โหลดที่กินกระแสสูงโดยใช้ทรานซิสเตอร์เนี่ยเป็นตัวขยายหรือ MOSFET หรือ IGBT อะไรก็แล้วแต่นะครับในวงจรต่างๆเราก็จะได้เห็นนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นวงจรเบสิกเป็นวงจรพื้นฐานนะครับตอนนี้นะครับก็คือเ
มอเตอร์ทำงานด้วยแรงดัน5โวลต์นะครับอ่ะเราลองเร่งแรงดันขึ้นครับมอเตอร์จะเกิดอะไรขึ้นมอเตอร์นะครับหมุนเร็วขึ้นนะครับพัดลมหมุนแรงขึ้นตอนนี้มอเตอร์กินกระแสอยู่ที่12มิลลิแอมป์ที่12โวลต์นะครับจะสังเกตว่าพัดลมเนี่ยคุณเห็นไหมมันจะหมุนเร็วขึ้นแล้วก็สังเกตได้ก็คือมีลมออกมากขึ้นนะครับนี่ก็คือตัวต้านทานปรับค่าได้การต่อในวงจรแบบมีประสิทธิภาพเนี่ยเขาทำกันแบบนี้เลยนะครับเขาจะนิยมเอาไปสั่งการตัวอื่นให้จ่ายไฟแทนนะครับไม่นิยมจ่ายไฟโดยตรงเพราะมันจะไหม้ได้นะครับมันจะไหม้เลยนะครับหรือมันจะเสียไปเลยนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับจ่ายไฟที่แรงดัน12โวลต์เนี่ยก็จะจ่ายได้นานมากนะครับแล้วก็ตัว potentiometer เนี่ยนะครับก็จะไม่ร้อนเลยนะครับแต่คนที่ร้อนแทนก็คือนี่ครับทรานซิสเตอร์ร้อนแทนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดลองจ่ายไฟเข้าไปที่32โวลต์นะครับควบคุมโดยใช้ตัวนี้นะครับ32โวลต์เนี่ยเป็นย่านไฟแรงดันสูงแล้วนะสามารถเกิดประกายไฟแล้วก็ช็อตได้นะครับใครที่มาทำตามคลิปนี้นะครับให้เรียนรู้ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งบุ่มบ่ามไปทำนะอันนี้ผมปิดแล้วนะเดี๋ยวผมจ่ายไฟเข้ามาที่12โวลต์นะครับจ่ายไฟเข้ามาที่32โวลต์นะครับเปิดมาแล้วตอนนี้ก็พัดลมยังไม่หมุนนะครับเนื่องจากว่าเราออฟตัวต้านทานนี้อยู่นะครับก็จะทำให้กระแสเนี่ยไม่ไหลนะครับเช็คครับไฟเข้ามารอที่ V-in เรียบร้อยไหมนะครับไฟเข้ามารอที่ V-in 32โวลต์นะนะครับไฟมารอที่ทรานซิสเตอร์เรียบร้อยไหมมารอเรียบร้อยนะครับโอเคจากนั้นเราจะเริ่มค่อยๆเปิดพัดลมดูนะครับโวลต์ก็จะเริ่มขึ้นเห็นไหมครับตอนนี้8โวลต์พัดลมยังไม่หมุนนะเนื่องจากว่าตัวต้านทานปรับค่าได้อาจจะไม่เสถียรนะครับตัวต้านทานปรับค่าได้ของเราเนี่ยไม่เสียตอนนี้พัดลมเริ่มหมุนแล้วนะโอเคหมุนเขาหมุนอยู่ที่กี่โวลต์นะครับเขาหมุนอยู่ที่7โวลต์นะครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมเขียนนะ 7.8 โวลต์นะครับโอเคคราวนี้ผมจะลองเร่งพลังจนถึง32โวลต์นะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่แหละนะครับตัวควบคุมที่มีประสิทธิภาพก็คือทำแบบนี้เลยนะครับตอนนี้8โวลต์9โวลต์แล้วครับ15โวลต์แล้วครับเกิดอะไรขึ้นพัดลมจะเกิดการยกตัวครับเห็นไหมครับเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเห็นอะไรไหมทุกท่านนะครับเดี๋ยวออฟก่อนนะครับทุกท่านเห็นแล้วนะครับเป็นการเร่งพลังที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบแปรผันนะครับมีประสิทธิภาพยังไงนะครับสามารถอัดพลังเข้าโหลดเนี่ยได้มหาศาลเลยนะครับโดยใช้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยแล้วก็ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็คือร้อนเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเขาทนความร้อนได้ถึง150องศานะครับเขายังทนความร้อนได้อีกเยอะนะครับการระบายความร้อนของเขาก็คือเอาไปใส่ฮีทซิงค์นะครับประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมโอเคเนี่ยพอจะเข้าใจภาพแล้วนะทุกท่านพอจะเข้าใจภาพแล้วนะโอเควงจรเนี้ยเราสามารถประยุกต์ทำอะไรได้บ้างนะครับเราเห็นวงจรนี้ง่ายเลยนะครับรถไฟฟ้านะครับโดรนรถไฟฟ้ามอเตอร์นะครับแสงไฟก็ได้นะแสงไฟที่กินกระแสสูงนะครับรถไฟฟ้าเราก็เหยียบคันเร่งใช่ไหมมันก็จะเริ่มทำงานนะครับเหยียบคันเร่งก็จะเริ่มทำงานเห็นไหมครับเหยียบคันเร่งก็เริ่มทำงานวิ่งปื๊ดนะครับอันนี้ก็คือรอบสูงหน้าโดนนะครับถ้าติดใบพัดให้อย่างถูกต้องนะตัวนี้จะบินได้เลยนะความเร็วรอบนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ32โวลต์นี่ก็นะถ้าใส่ใบพัดที่เป็นชนิดโดนนะครับตัวนี้จะเหาะขึ้นมาเลยนะครับเหาะขึ้นมาเราสามารถที่จะต่อยอดนะครับไปทำโดนก็ได้ทำโดนทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆอย่างได้นะครับสามารถทำให้ยกตัวได้นะครับทำให้เคลื่อนไหวได้นะครับ
ตอนนี้ก็คือความเร็วประมาณนี้นะครับร้อนมากนะครับแต่ว่าร้อนไม่เป็นไรหรอกตัวนี้มันทนความร้อนสูงนะครับโอเคผมทำอย่างนี้ก็จะไม่เห็นภาพนะโอเคครับตอนนี้มอเตอร์ทำงานอยู่ที่ความเร็ว12โวลต์นะครับอยู่ที่ระดับ12โวลต์นะครับเพราะเราปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับ16โวลต์ก็ทำงานได้ดีนะครับพัดลมกาจอ ASUS เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นระบบลอจิกชนิดหนึ่งนะครับลอจิกตัวนี้ก็คือตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับสามารถเลือกแรงดันไปให้โหลดเนี่ยกินได้เท่าไหร่นะครับกระแสก็จะสัมพันธ์กับโหลดนะครับสามารถปรับระดับได้ตามความที่เราต้องการเลยนะครับเห็นไหม5โวลต์ 5.9 โวลต์นะครับ 5.9 โวลต์เนี่ยมันยังทำงานได้นะครับเพราะว่ามอเตอร์มันหมุนไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมอเตอร์หยุดเนี่ยแล้วเราไปสตาร์ทใหม่นะครับการสตาร์ทมอเตอร์เนี่ยจะต้องใช้ความแรงของแรงดันเนี่ยตอนแรกที่สตาร์ทเนี่ยกินไฟเกือบ2เท่านะครับเห็นไหมครับ13 14โวลต์ยังไม่หมุนเลยเห็นไหมครับพอ21โวลต์จะเริ่มหมุนเห็นไหมครับ3เท่านะครับจากนั้นแรงดันก็จะตกลงมานะครับถ้ามอเตอร์หมุนแล้วเนี่ยนะครับมันจะ5โวลต์6โวลต์มันก็ทำงานแล้วนะครับตามสเปคพื้นฐานของเขาแต่ว่าตอนที่มอเตอร์สตาร์ทเนี่ยนะครับแรงดันเขาจะต้องอัดเข้าไปสูง3เท่านะครับก็คือประมาณ15โวลต์นะครับแต่พอแรงดันที่เขาสตาร์ทเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะสามารถทำงานที่แรงดันต่ำได้ไหมครับแรงดัน6โวลต์ก็ยังหมุนอยู่เห็นไหมแต่หมุนช้าเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเลี้ยงความเร็วมอเตอร์ได้นะครับด้วยพาร์ติเอนิโอเมเตอร์นะครับ12โวลต์ยังไม่ทำเลยนะ17โวลต์นะครับนะผมลดลงมาพยายามลดลงมาให้6โวลต์นะครับกำลังสวยนะครับเรื่องเร่งครับได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงแล้วนะบาดมือนะครับเนี่ยต้องออกคลิปคำเตือนก่อนนะครับคลิปคำเตือนนะครับน้องๆหนูๆ นะครับสำหรับการทดลองนี้นะครับเป็นการทดลองเชิงทดลองแล้วเป็นการทดลองของคนที่พอจะมีความรู้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆหนูๆดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าเพิ่งบุ่มบ่ามทำนะครับให้ดูชาร์ตให้ศึกษาให้ท่วนถี่ซะก่อนนะครับแล้วค่อยศึกษาเริ่มจะต่อทดลองจริงนะครับการที่เราต่อโดยที่เรามีความรู้ที่ยังไม่มากนะครับถ้าเราต่อเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายให้กับวงจรหรืออาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ศึกษาให้ดีซะก่อนนะครับก่อนที่จะทำตามผู้จัดทำคลิปนะประมาณนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมมันยกตัวแล้วนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันยกตัวนะโอเคนะน้องๆเห็นโดรนไหมครับมันบินได้เห็นไหมครับลดครับลดพลังบินครับน้องๆเห็นเฮลิคอปเตอร์ไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับให้พลังงานแบบนี้เลยนะครับมันยกตัวเองได้นะครับเห็นไหมครับอัดเต็มที่เลยครับ3 2 1เห็นไหมครับนะครับ3 2โวลต์เต็มที่นะนี่อัดเต็มที่เลย3 2โวลต์นะมอเตอร์ทำงานได้ขนาดนี้นะครับมอเตอร์รับแรงดันได้สูงมาก
นะครับเนื่องจากว่ามอเตอร์เนี่ยเป็นแรงดันที่สามารถหมุนได้นะครับเขาสามารถที่จะรับแรงดันได้สูงนะครับถ้ามอเตอร์ของโดรนเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นกิโลโวลต์เลยนะก็คือสปีดเขาจะสูงมากนะครับเห็นไหมครับรีครับโดนลงครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับถ้าใครจะนำไปต่อก็ไปต่อยอดได้เลยนะครับนะครับยกตัวได้นะครับเนี่ยยกตัวเองได้นะครับเนื่องจากว่านะครับพัดลมตัวนี้นะครับเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับในเรื่องของเขี้ยวนะครับเขาจะตะกุยอากาศได้ไม่ดีนะครับเขาจะตะกุยอากาศเนี่ยแบบแหวกอากาศเนี่ยได้ไม่เท่ากับพัดลม2แฉกพัดลม2แฉกเนี่ยหรือพัดลมโดรนเนี่ยแบบเป็นแบบ2แฉกนะครับ2แฉกมีอัตราการบิดตัวเองเนี่ยสูงนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอามาใส่แทนตัวนี้นะหรือป้อนแรงดันเข้าไปที่ระดับ 3-2 โวลต์เนี่ยนะครับเขาจะสามารถยกสิ่งของได้หรือลอยตัวได้นะครับ 3-2 1เลี้ยงความเร็วช้าอยู่ช้าอยู่เร่งบินหยุดบินคำเตือนอีกครั้งนะครับสำหรับน้องๆ นะครับอย่าทำตามคลิปนี้นะครับเนื่องจากอาจจะเกิดได้รับอันตรายได้น้ำหนึ่งนะครับวงจรช็อต2นะครับอุปกรณ์ได้รับความเสียหายนะครับแต่ถ้าใครนะครับเรียนรู้ที่พอจะมีความเข้าใจแล้วนะครับก็ลองต่อดูนะครับแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ความระมัดระวังของผู้ใหญ่นะอย่าทำเองแบบนี้นะครับอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับแล้วก็เราจะสร้างสรรค์คลิปดีๆแบบนี้นะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับที่คิดไว้นะครับน่าจะเป็นทรานซิสเตอร์นะครับก็จะมีการวัดการนำไปใช้นะครับการวัดตัวดีตัวเสียหรือความรู้พื้นฐานนะครับว่าเราจะตรวจสอบยังไงหรือจะซ่อมยังไงหรือจะเอามาใช้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะมาแตกกันนะครับทั้ง2แบบเลยนะครับทั้ง PNP และ NPN ขอบคุณครับผมบินนะครับมียกตัวเองได้นะนี่เขาสามารถบินได้นะครับเนี่ยเขาบินได้นะเนี่ยเห็นไหมบินได้นะเนี่ยบินแล้วเนี่ยบินแล้วนะครับถ้าเขาไม่บินเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ลงไปเห็นไหมครับบินอย่างเงี้ยคือบินได้ละบินเห็นไหมครับจบนะครับมาดูไดอะแกรมนะครับทบทวนอีกทีนะโอเคนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะส่วนตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเข้าใจนะการต่อวงจรต่อแบบนี้นะครับนะครับ BCE นะครับเป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ตัวต้านทานปรับค่าได้ก็คือตำแหน่งนี้นะครับแหล่งจ่ายนะครับตามไดอะแกรมที่เราทำเลยนะครับ